see your voice สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบทุกวันพุธครับ2ทุ่ม5นาทีจับผิดกันว่าใครเสียงเพราะใครเสียงเพี้ยนนะครับครับเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรและมีนักสืบอีก5ท่านปรบมือสวัสดีครับสวัสดีครับครูหนึ่งครูอ้วนพี่มาตูมพี่ปกี้และพี่ป๋องนะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะช่วงสงกรานต์ช่วงสงกรานต์ครับคุณผู้ชมโอ้ยเข้าธีมนะยังไงธีมอะไรฮะมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วมาธีมก็เป็นลายดอกสิฮะบอกเทศกาลสงกรานต์เป็นไงนี่ๆผมนี่เป็นไงนี่โอ้ยเสื้อก็ดอกไว้ไงเสื้อลายดอกนี่ๆนี่นี่ข้างในก็มีนะนี่อะไรอันนี้ลายมีทั้งดอกอันนี้ออกแนวสกปรกพวกดอกพวกดวงพวกกาเกลือคุณพ่อนั่งเลยค่ะครับถ้าจะให้ดอกของแท้มันต้องนี่ค่ะโอ้โหดอกเต็มตัวว้าวแล้วของพร้อมแล้วเอามาไม่ใช่เอามาน้อยๆจะได้ไม่ต้องถามกันว่าเอามาเยอะไม่ดอกบอกได้เลยว่าอีกดอกอีกดอกอีกดอกพี่เป๊กฮะแต่มาตูว่าพี่ยังขาดไปอีกดอกนึงนะฮะอ๋อถ้าดอกนั้นแล้วก็อยู่ในสายเลือดพี่ค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วพี่เป็กกี้เนี่ยแต่งตัวมาแบบนี้คนจะเข้าใจว่าดอกไม้ต้องคู่กับอะไรฮะอ่ะแน่นอนดอกไม้ก็ต้องคู่กับคนสวยเออใช่พี่เป็กกี้เลยแต่งมาเป็นหนอนดอกไม้นะฮะวันนี้เขามาเป็นคนสวยเขาเป็นคนสวยไงดอกไม้กับคนสวยเอาโอเคต้อนรับสงกรานต์เรียกว่าต้อนรับสงกรานต์ก็มีเขาเรียกสีสันมีความสุขในคนเมืองร้อนด้วยกันนะครับวันปีใหม่ของไทยนะครับแล้ววันนี้ครับซุปตาของเรามาต้อนรับพวกคุณนะครับเป็นวงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นครับกับนักร้องนำเสียงหนุ่มขอเสียงปรบมือให้กับ The Parkinson ครับพอนะพอฉันขอได้ไหมทีเดียวรู้และเข้าใจไม่ต้องบอกก็พอจะรู้เป็นใครคนที่เธอต้องการในวันนี้เอาเลยทำได้เลยอยากจะทำก็ทำได้ทั้งนั้นแม้เธอจะไปจากฉันแค่นี้ใช่ไหมที่เธอต้องการอย่าได้ห่วงไอ้คนอย่างฉันอย่าได้อยู่แล้วแค่ทรมานในที่สุดก็คงไม่ต่างกันสุดท้ายเธอก็ไปแค่นี้ใช่ไหมสำคัญอยู่แล้วสุดยอดครับครับสวัสดี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 ครับพี่โตเชิญทั้งสามคนเลยครับตอนเราเข้าสู่ I Can See Your Voice Thailand นะครับเราเคยเจอกันใน The Mask แล้วนะครับวันนี้ก็มา I Can See Your Voice Thailand สักทีดูยังไงครับว่าใครน่าจะเสียงเพราะใครน่าจะเสียงเพี้ยนครับพี่การใช้อารมณ์ล้วนๆเลยฮะอารมณ์ล้วนๆเหรอฮะใช่ฮะสองคนนี้พูดได้ใช่ไหมฮะได้สิขอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมเบียร์ครับผมเบียร์เล่นกลองครับเล่นกลองเบียร์เล่นกลองอุ้ยด้านนี้ครับครับผมโตเล่นนักร้องเล่นนางแบบครับตัวนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ชื่อวงว่าเดอะพาร์กินสันครับเดี๋ยวพากินสันแข่งกับวงนี่วงญาติๆผมหน่อยครับวงอะไรฮะอัลไซเมอร์ครับผมมัน
ม่ใช่โรคอันนี้เป็นชื่อวงโอเควันนี้ภารกิจเก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริ่งพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขโอ้ยพีคในพีคพีคในพีคดูให้ดีในการแต่งกายนะครับวิธีการเดินวิธีการจับไมค์หรือการโพสต์ทั้งหมดและใครเป็นนักร้องเสียงเพาะข้อมูลทุกอย่างจะเป็นข้อมูลจริงครับส่วนนักร้องเสียงเพี้ยนนั้นข้อมูลอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้หน้าเหมือนดาเอ็นโดฟินเลยอ่ะมาเจ็ดอ่ะเริ่มจากนักร้องปริศนาหมายเลข1ครับคุณตาหวานอายุ31ปีครับเป็นเจ้าของธุรกิจวิกผมครับชื่อน้องตาหวานครับและนักร้องปริศนาหมายเลข2ครับคุณป๊อปอายุ26ปีครับเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อครับสะดวกและนักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณเจอายุ25ปีเป็นล่ามภาษาจีนครับคุณยืนทำไมครับคุณการคุณยืนทำไมคุณยืนทำไมเมื่อยเมื่อยนักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณกฤตอายุ23ปีครับเป็นนักดนตรีไทยเป่าคือชอบเป่าเป็นสายเป่าและนักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณเอ๋ยอายุ23ปีเป็นช่างภาพครับชอบถ่ายเป็นคนชอบถ่ายนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณแตงกวาอายุ24ปีเป็นแม่ค้าน้ำปั่นครับฮะปั่นยิ่งเลยวันนี้ปั่นยิ่งเลยน้ำปั่นเนี่ยและสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ครับคุณซีนัสอายุ27ปีเป็นข้าราชการครับไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงปะสง่างามผู้หญิงปะผมว่าเขาเปรี้ยวสง่างามมากนี่คือนักร้องปริศนาทั้งหมด7หมายเลขครับ The Parkinson ครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอให้ดูไล่ไปทีละหมายเลขเลยจับให้ได้นะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับคุณตาหวานครับอายุ31ปีนะครับชอบการเปลี่ยนทรงผมอัปเดตเทรนด์อยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นจึงลงทุนเปิดร้านขายวิกในโลกออนไลน์ซะเลยเขาก็เฮ้ยเป็นแม่ค้าขายวิกจริงๆแหละเพราะว่าเขาใส่เองได้เลยอ่ะหรือก็มีอยู่ไม่กี่อันหรือเปล่าเขาปลอมเปล่าแล้วทำไมไม่ถ่ายที่ร้านวิกเขาว่างั้นเฮ้ยหรือเป็นช่างทำผมเออแต่ถ้าเสียงเพราะต้องเป็นเรื่องจริงใช่ครับดัดฟันด้วยนะฟังเสียงดีๆนะครับเฮ้ยคือเมื่อกี้ฟังแล้วเนี่ยนะฮะด้วยความโมโหผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงแบบดังปิ๊กปิ๊ดมันเหมือนกับปิดเหมือนกับน้ำที่มันถูกออกมาจากกระบอกปืนฉีดน้ำอ่ะปิดฟังแล้วมันยังจับอะไรไม่ได้แต่ว่าเสียงเขาใสมากแต่ประธานโทษนะฮะคือน้องตาหวานนี่ถ้าตอนนี้ถอดออกมานี่หัวโล้นเลยนะฮะผมว่าผมจริงผมจริงมีผมหัวโล้นเลยเขามีผมจริงจริงนะแล้วเข้าใจเรื่องคนนักสืบคนแรกด้วยนะพี่ป๋องอ่ะน้องตาหวานอาจารย์ตาโบนั่นผีเออใช่แต่ผมแนะนำน้องสาวคนว่าควรเก็บไว้ก่อนผมว่าไอ้ปิดของเขาเนี่ยมันมีความใสกิ้งกังวานอยู่ผมว่าน่าจะเสียงเพราะครับผมอุ๊ยมันปิดตรงไหนครับพี่ป๋องเสียงเขาออกจะใสแล้วก็แบบว่านุ่มมากจริงๆแล้วเป๊กก็อยากขอบคุณตาหวานมากเลยนะคะชีวิตเป๊กเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีตาหวานเป๊กคงอยู่ไม่ได้เฮ้ยทำไมอ่ะช่วงเวลาที่เป็นหวัดแล้วก็ใช้วิกตลอดเลยค่ะโอ้ยเงียบคนละวิกมั่นใจค่ะว่าเบอร์หนึ่งตาหวานนี่นะคะปอดใหญ่เสียงเขาก็น่าจะดีค่ะเขาร้องเพราะค่ะในวงผมมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับวิกผมกันฮะเนี่ยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจริงผมจริงโอ้เฮ้ยวงนี้เขาเล่นกันจริงเว้ยเล่นได้ก็นะอันนี้ก็น่าจะเป็นวิกครับเป็นไงครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิกครับคุณคิดว่าไงครับผมคุณโตครับครับคือผมมองอันนี้ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้ทะลึ่งนะครับครับผมมองประมาณช่วงเนี่ยทะลึ่งละเนี่ยผมเริ่มคิดตั้งแต่คุณพูดไม่มันเหมือนแบบเขาเปล่งพลังจากแถวๆตรงนี้มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันออกมาแบบมันน่าจะเต็มเสียงเขาน่าจะแบบดีอะไรเงี้ยเสียงเต็มพอละพูดอะไรก็ดูแย่ดูจากดูจากปุ๊บปั๊บเนี่ยแหละฮะคือมือคุณมันออกกิริยาแบบนั้นนะครับอาจารย์โอ้หนักกว่าเดิมอีกอันนี้หนักกว่าเดิมอีกเฮ้ย
วงนี้ยังไงเนี่ยพี่ป๋องไม่ใช่เขาจะบอกว่าดูจากทั้งหมดแล้วทั้งหมดครับผมครับดูจากเก็บมือเลยนะฮะดูจากรูปสันฐานนะแล้วก็สรีระผมคิดว่าน่าจะมีพลังน่าจะเพราะแน่นอนครับคิดว่าน่าจะเพราะนะครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2มาครับคุณป๊อปครับอายุ26ปีครับเป็นพ่อค้าร้านสะดวกซื้อร้านของเขาเปิดบริการให้กับผู้คนในหมู่บ้านทุกวันนะครับเขาจะต้องตื่นเช้าเพื่อมาเปิดร้านและจัดเรียงสินค้าให้ดูดีและน่าซื้ออยู่เสมออ๋อร้านสะดวกซื้อคือใครสะดวกก็ซื้อไม่สะดวกก็ไม่ต้องซื้ออย่างเงี้ยแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่เขาแล้วแต่ความพอใจแล้วร้านอะไรจะมาจัดทุกวันนี่ไงตื่นเช้าง่วงใช่ไหมอ๋อเฮ้ยแต่ในคลิปเขาดูดีนะโอเคนะเขาหล่อแล้วคุณว่าบุคลิกของเขาในการที่เขาจัดร้านน่ะดูเหมือนไม่ธรรมชาติอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคลิปดูไม่ค่อยน่าเชื่อเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าหมายเลข2เนี่ยน่าจะเพี้ยนอ้วนตัดออกก่อนดีกว่ามาตุ้มเห็นต่างจากครูอ้วนตรงที่บอกว่าไม่ธรรมชาติมาตุ้มกลับมองว่าเขาธรรมชาติมากคือเขาดูเหมือนแบบว่าแม่บังคับให้มาจัดร้านนะฮะเออคือธรรมชาติจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยดูเป็นตัวเองมากแต่พอในเรื่องของการร้องตอนในคลิปอะตุ้มสั่งเกตที่กระเดือกคือมันมีความแบบขึ้นลงแบบหนักมากอ่ะในขณะที่เสียงที่ออกมามันต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยดูไปเลยที่แบบว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงไม่พออ่ะฮะยังไงก็อยากให้พี่ๆนะครับทั้งพี่โตพี่เบียร์แล้วก็นันเน็กนะครับช่วยไม่ใช่พี่การไม่ใช่นันเน็กนันเน็กไม่ได้มาเออนันเน็กไม่ได้มาพี่การช่วยพิจารณาดีๆตรงว่าเบอร์2น่าจะมีเปอร์เซ็นต์นักร้องเสียงเพี้ยนครับผมว่าลีลาการร้องก็แบบไม่ได้แบบว่าโฟกัสเสียงอะไรมากมายอะไรเงี้ยอาจจะเพี้ยนพักความสนุกสักครู่เดี๋ยวกลับมาสืบกันต่อช่วงหน้าโอ้เฮ้ยร้องเพลงจีนไหมร้องเพลงจีนไหมผมขออนุญาตไม่คุยกับเขาเป็นภาษาไทยดีกว่าเฮ้ยจะเป็นอินเตอร์กับเขาผมขอคุยเขาเดี๋ยวผมแปลให้เชิญครับหลงปังหลงเหล่าฟันเล็ก